Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีโอกาสแล้วก็มีเวลาว่างที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องวันนี้เนี่ยอยากให้พี่น้องได้แชร์เป็นอันดับแรกพี่น้องรู้ไหมวันนี้สิ่งที่ผมจะนำมาบอกพี่น้องนั่นก็คือกีฬากับการพนันกีฬากับการพนันในสมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกีฬาไหมมีแล้วกีฬาในสมัยนบีมีกีฬาอย่างใดบ้างหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊นบีเคยเล่นกีฬาไหมวันนี้เนี่ยอยากบอกพี่น้องเลยเพราะว่าที่ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยก็เพราะว่าตามมัสยิดต่างๆชอบจัดแข่งขันฟุตบอลชอบจัดแข่งขันฟุตบอลจัดแข่งขันกีฬาอะไรต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีค่าสมัครในสมัยนบีมีกีฬาไหมมีอะไรบ้างแล้วกีฬาที่เอามาใช้กันทุกวันนี้เนี่ยมันผิดต่อหลักการไหมแล้วที่สำคัญพี่น้องมันมีอยู่กีฬาหนึ่งเรียกกีฬาได้หรือเปล่าภาษาอาหรับเรียกมูลากามะมูลากามะคือต่อยมวยต่อยมวยมุสลิมไปต่อยมวยได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยนะครับอยากให้พี่น้องได้แชร์นะเพราะว่าบางคนเนี่ยโต๊ะอิหมัมก็ดีโต๊ะคอเตบก็ดีซับบุรุษในมัสยิดก็ดีบางทีไม่รู้ว่าไอการจัดแข่งขันฟุตบอลเจตนาดีแล้วอยากจะเอาเงินเข้ามัสยิดอยากจะเอาเงินไปซื้อถ้วยจานในมัสยิดพี่น้องครับมันได้หรือเปล่ามันได้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาเป็นแบบเนี้ยมันเกือบไปทั่วเลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันก็ทำให้หลายๆคนคิดว่าเฮ้ยไปเตะฟุตบอลกันแล้วก็เอาค่าสมัครกันมันจะผิดตรงไหนล่ะเป้าหมายของเรามันดีนะมันจะทำให้สู่เราเนี่ยเด็กๆหนุ่มๆมารวมตัวกันเนี่ยเราอุตส่าห์ให้คนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วไอ้เงินที่ได้ก็เอาขึ้นสู่เรามันผิดหรอพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันผิดหรือเปล่านะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่ากีฬาในสมัยรอซูลมีอะไรบ้างกอดอูริฟาฟีอาดิรอซูลิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินอันวาอิริยาดะห์เขาบอกก็เป็นที่รู้กันนะครับในสมัยนบีก็มีกีฬาเหมือนกันแล้วก็มีหลายชนิดชนิดที่หนึ่งกีฬาในสมัยนบีนะอัลยารจูการวิ่งแข่งอะไรนะครับการวิ่งแข่งกันฟากานะซอฮาบะตุรอฎิยัลลอฮุอันฮุมยะตะซาบะกูนะซอฮาบะเนี่ยเคยจัดการแข่งขันวิ่งแข่งกันฉะนั้นการวิ่งแข่งนี่พี่น้องเป็นกีฬาในสมัยนบีแล้วนะในสมัยนบีหนึ่งในนั้นก็คือกีฬาวิ่งนะครับอันที่สองอัรริมาญะยิงธนูนะครับวาฮิยาริยาดอตุนตักวิซซิรอไอฮีเขาบอกว่ากีฬาที่สองก็เป็นกีฬาอะไรยิงธนูเราได้รู้แล้วในสมัยนบีหนึ่งวิ่งมีไหมมีอันที่สองยิงธนูอันที่สามอัลฟูรูซียะคือการแข่งม้าสมัยนบีมีการแข่งม้าไหมมีพี่น้องเขาก็บอกว่ารูคูบุลไคลีนะครับก็มีการขึ้นหลังม้าแข่งม้าวิธีการขึ้นม้าขึ้นยังไงแล้วเวลาวิ่งยังไงใครไปถึงก่อนในสมัยนบีมีสามแล้วนะพี่น้องเอ้าไปดูอีกอันหนึ่งอัสซิบาฮัตูการว่ายน้ำการว่ายน้ำนี่ก็ละอุมารุบนุนขอตอบ
ท่านอุมัรเป็นคอลิฟะห์คนที่สองหลังจากนบีเสียชีวิตแล้วคอลิฟะห์อุมัรบอกยังไงอัลลิมูอูลาดะกุมอัสซิบาฮะวัรริมายะพวกเจ้าทั้งหลายจงสอนลูกๆของพวกเจ้าสอนอะไรการว่ายน้ำแล้วก็การยิงธนูนี่เป็นคำพูดของไซนาอุมัรมาถ้าว่ายน้ำเป็นพี่น้องมันก็ดีอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าว่ายน้ำไม่เป็นตกน้ำตายแต่บางคนว่ายน้ำเป็นตกน้ำก็ตายก็อาจจะถูกตายเพราะถูกทำร้ายหรือตายเพราะถูกฆาตกรรมก็แล้วแต่นะครับคนอะไรว่ายน้ำเป็นแต่ไปตายในน้ำอาจจะเป็นตะคริวก็ได้นะครับไซนาอุมัรจึงบอกว่าอัลลิมูอูลาดะกุมอัสซิบาฮะตะวัรริมาจะจงสอนลูกของพวกเจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างนะครับสอนเรื่องการว่ายน้ำแล้วก็เรื่องการยิงธนูกี่กีฬาละ1ในสมัยนบีและซอฮาบะ1วิ่ง2ยิงธนู3แข่งม้า4ว่ายน้ำ5อัลมูซอรออาตุมวยปั้มเนี่ยในสมัยนบีสมัยซอฮาบะมีกีฬามวยปั้มนะครับมีเรื่องของมวยปั้มด้วยเอา5แล้วไปดูอันที่6อัสไซฟูการกีฬาเขาเรียกอะไรฟันดาบกีฬาฟันดาบแต่กีฬาฟันดาบเนี่ยไม่เอาดาบจริงมานะเขาเอาดาบอะไรวาลิลมูซาบากอตีอัลลาตีฮิยะอัลมุกอตาละตูบิสไซฟิลคอชาบียีคือเอาดาบไม้มาทำดาบไม้มานะครับมีการเขาเรียกแข่งขันฟันดาบกันเหมือนกับเป็นการฝึกซ้อมอันที่6อัลมัชยูการเดินใช่ไหมการเดินเนี่ยก็เป็นกีฬานั้นพี่น้องเวลาวันอีดวันอะไรเนี่ยเราสามารถเอากีฬาแข่งขันมาให้เด็กๆ เล่นได้พี่น้องวันอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาทำไมบางทีไม่มีกีฬาเลยมีละหมาดอย่างเดียวซึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งเสริมนะครับเรื่องกีฬาสรุปว่ากีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรเล่นไหมสมควรเป็นซุนนะห์นบีไหมเป็นซุนนะห์ซอฮาบะห์ไหมเป็นอ้าวไปดูกีฬาในสมัยนบีและสมัยซอฮาบะห์มีอะไรบ้าง1การวิ่ง2ยิงธนู3แข่งม้า4ว่ายน้ํา5มวยปั้ม6อะไรนะเขาเรียกซ้อมดาบฟันดาบ7การเดินฉะนั้นเรารู้แล้วว่าในสมัยนบีมีกีฬาแบบนี้เราอยากทำกีฬาแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นไหมในวันอีดินฟิตรีของเราในวันอีดินอัฎฮาของเราจัดให้มันรื่นเริงสิครับนบีบอกอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาเนี่ยเป็นวันรื่นเริงเป็นวันอีดฉะนั้นกีฬาเหล่านี้เนี่ยผมอยากให้ทุกมัสยิดหรือหลายๆองค์กรจัดขึ้นให้เด็กๆได้เล่นแล้วก็มีรางวัลแล้วก็มีรางวัลฉะนั้นเวลาเราได้รู้แล้วว่าเรื่องของเรื่องของว่าการแข่งขันกีฬาก็เป็นแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างหนึ่งนะครับคราวนี้เวลาแข่งขันกีฬาแล้วมันก็จะต้องมีรางวัลเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้มีรางวัลเอาเราไปดูซิอุลามะพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลนะครับเวลาแข่งกีฬาอย่างสมมุติว่าพี่น้องจัดกีฬาเอ้ามีการแข่งเรือนะครับแข่งเรือกันเอ้ามีการแข่งวิ่งกันแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีฐานะที่เรียกว่าคนรวยๆเขาก็เลยบอกเอ้า
หากวันนี้นะอยากให้สุรานี้จัดการแข่งขันกีฬาหน่อยรางวัลผมออกเองรางวัลผมออกเองอย่างนี้ได้ไหมแข่งขันแล้วได้รางวัลได้ไหมหลักการก็บอกวัลมูซาบะกอตุบีอีวาเดนตะกูนุอาลาซาลาสติเอาจูเฮนการแข่งขันโดยมีรางวัลนะครับการแข่งขันโดยได้รับรางวัลเนี่ยมันจะต้องอยู่บน3อย่างนี้แหละ1อะไรคือคนที่แข่งขันต้องไม่ออกอะไรเลยไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าสมัครอย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้ได้เช่นมีการแข่งขันเราให้เด็กๆมาแข่งขันกันหรือผู้หลักผู้ใหญ่มาแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นการวิ่งก็ดีไม่ว่าจะแข่งม้าก็ดีแข่งยิงธนูก็ดีไม่ต้องออกอะไรเลยใครชนะได้รับรางวัลได้อย่างนี้อิตติฟาคเป็นการเห็นพ้องต้องกันเลยของอุลามะนะครับแต่ถ้ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอ้าวเช่นเราจัดแข่งขันกีฬาเราจัดแข่งเอาว่าเตะบอลเลยเตะฟุตบอลกันแล้วก็ให้แต่ละทีมมาสมัครกันโดยเก็บทีมละ500โดนเก็บทีมละพันเท่าไรก็ตามพี่น้องฟาฮาซาฮารอมุนบิอิตติฟากิลญุมฮูริเป็นการอิตติฟากของญุมฮูรอุลามะเลยการจัดแข่งขันกีฬาแล้วมีการที่จ่ายภาษาอาหรับเรียกว่ารูซูมรูซูมคืออะไรคือค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครไม่ได้เช็คคอมมิสนะครับที่กำลังดังอยู่ทุกวันนี้ก็มีคนเข้าไปถามท่านว่าไอการแข่งขันแล้วมีต้องจ่ายรูซูมด้วยจ่ายค่าสมัครด้วยจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรก็แล้วแต่จากคนที่มาแข่งขันกันแล้วรางวัลที่ได้ใช้ได้ไหมไม่ได้เขานับว่าเป็นอะไรพี่น้องรู้ไหมหนึ่งนับเป็นไมซิรนับเป็นกิมารเนี่ยก็แปลว่าการพนันเขานับเป็นแบบนั้นฉะนั้นวันนี้นะครับหลายๆที่จัดฟุตบอลกันตัดฟุตบอลแข่งขันกระชับมิตรให้วัยรุ่นเขามีกีฬาดีไหมดีแต่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลข้อที่หนึ่งพี่น้องต้องอะไรต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยถ้ามุสลิมจัดถ้าคนต่างศาสนาจัดไม่มีปัญหามันว่ามุสลิมจัดเตะกันหน้าสุราแล้วก็นุ่งกางเกงขาสั้นมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วผิดกันตั้งแต่ต้นแล้วแล้วยิ่งมีค่าสมัครทีมละ500หรือทีมละ1,000ทีมละ700แล้วก็ปรารถนาดีเดี๋ยวเงินนี้ได้เท่าไหร่จะขึ้นสู่เราพี่น้องฮารอมุนบิอิตติวีอะไรนะบิอิตติฟากิลญุมฮูรการเห็นพ้องต้องกันของบรรดาอุลามะฉะนั้นคิดให้ดีนะครับไอการจัดแข่งขันและเก็บค่าสมัครนะจำคำนี้นะครับภาษาอาหรับเรียกว่ารูซูมแปลว่าค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครอย่างนี้ไม่ได้นั้นกีฬาศาสนาส่งเสริมแต่ก็ต้องดูด้วยกีฬาอะไรบ้างเราไปดูกีฬาที่ศาสนาไม่ส่งเสริมแล้วก็ไม่เรียกกีฬาด้วยแต่ก็ว่าและชาวตะวันตกเขาเรียกกีฬาพี่น้องรู้ไหมอะไรอ้าวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรตรงนี้นิดนึงเขาบอกว่าเหตุผลเขาบอกว่าอันนาฮูลายายูสที่ว่าไม่อนุญาตที่แข่งขันกันแล้วก็มีเสียค่าสมัครเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยที่ไม่อนุญาตกับไอยากูนามาลุญยาอิซะจะมีอิลมุตาซาบิกีนาบิอิตฟากิลฟุกะฮะบิไอยัดฟะอากุลลุมมินฮุมอัลกอลีลาลิยาซูลาอัลลัลกาซีรคือจ่ายหน่อยเดียวค่าสมัครทีมละ500เป้าหมายก็คือจ่ายนิดหน่อยเพื่อจะรับอันใหญ่กว่านี่โดยปกติแต่ไอการที่เราจะบอกอาจารย์ฉันเตะกันไม่คิดอะไรเลย
ฉันเอาทีมละ500ไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่ได้คิดเลยเสียดายตังค์หรืออะไรอยากจะกระชับมิตรกันแต่ว่าหาตังค์พี่น้องการหาตังค์ไม่ใช่แบบนี้จะเอาขึ้นซาเราขึ้นสุเราหรือมัสยิดไม่ใช่เงินแบบนี้นะครับเขาบอกไอ้ที่ทำอย่างเนี้ยลิอันนาซาลิกะมินบาบิลมูรอฮานะวัลมุกอมะเราะห์วัลไมซิรไอ้ที่ทำกันแบบเนี้ยมันอยู่ในหมวดของการเดิมพันมูรอฮานะแปลว่าการเดิมพันวัลมุกอมะเราะห์วัลไมซิรก็คือเรื่องการพนันขันต่อกันอัลลาซีนาฮาอันฮุอัลอิสลามูซึ่งศาสนาอิสลามแล้วเอาหลักฐานอะไรมาหลักฐานก็ที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามานูอินนามัลคอมรุวัลไมซิดวัลอันซอบวัลอัสลามริจยาซุมมินอามาลิชัยตอนในอายานี้มีคำว่าไมซิดการพนันนั้นอุลามะจึงบอกว่าเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องไม่ดีเราก็อย่าไปทำมันพี่น้องจัดกีฬาถ้าจัดกีฬาเพื่อที่จะให้กระชับมิตรคนที่จัดกีฬาเนี่ยวิธีการจะให้ฮาลาลเอละกีฬาฮาลาลเป็นยังไงแล้วมีรางวัลด้วยก็ไปหามาจากใครก็ได้ไปหาองค์กรนั้นไปหาคนรวยคนนั้นต่อยอผมอยากจะจัดกีฬาแต่คราวนี้เนี่ยหลักการของอิสลามเขาบอกว่าถ้าเก็บค่าสมัครแล้วแต่ละทีมมันไม่ถูกต้องมันบาปเนี่ยฉันก็เลยไม่อยากจะจัดงั้นแต่อยากให้วัยรุ่นเนี่ยมีกิจกรรมก็เลยมาขอความสนับสนุนขอการสนับสนุนจากโตย่อเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยรางวัลที่1 10,000 บาทรางวัลที่2 5,000 บาทรางวัลที่3 3,000 บาทอย่างเนี้ยโตย่อพอจะช่วยได้เท่าไหร่ไปสนับสนุนเป็นรางวัลให้กับเด็กๆแข่งขันกีฬาถ้าอย่างนี้ฮาลาอุลามะบอกลาบะซะไม่เป็นไรเลยทำได้ยาอิสแปลว่าอนุญาตเนี่ยวิธีการฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่เรียนเราไม่ศึกษาศาสนาอิสลามแม้กระทั่งไอ้ที่เราทำกันอยู่คิดดีนะอยากได้เงินเข้าสู่เราอยากจะได้เงินการแข่งขันฟุตบอลเก็บทีมละ500แล้วก็จะได้รวมตังค์ไปซื้อเต็นท์ไปซื้อหม้อไปซื้อถ้วยจานให้กับสู่เราปรารถนาดีหมดเลยแต่มันผิดไหมมันไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนานั้นเราก็ต้องระวังเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยถ้าเราไม่เรียนเราไม่ฟังก็นี่แหละที่จัดกันอยู่ทุกวันเนี่ยเจตนาดีเดี๋ยวนี้มีรถแข่งขันรถนี่อีกแล้วพี่น้องเขาเรียกอะไรนะรถจิ้งเหลนอย่างรถแตนน่ะแข่งกันในนาโอ้โหพี่น้องสมัครทีมแล้วเท่าไหร่สมัครทีมแล้วเท่าไหร่เอาคันแล้วเท่าไหร่แล้วก็สู่เราเป็นคนจัดนำโดยโต๊ะอิหมัมเป็นคนเปิดงานก็นี่แหละพี่น้องมันปัญหามันคือเวลาไม่รู้แล้วก็ไม่ถามไม่รู้ไม่ถามคิดเองเองว่าได้มันได้สักที่ไหนล่ะนะครับอุลามะนับการแบบนี้ถือว่าเป็นการพนันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังต่อมามีอีกเรื่องหนึ่งมันใช่ไหมเรื่องของการต่อยมวยการต่อยมวยพี่น้องได้หรือเปล่าภาษาอาหรับเรียกการต่อยมวยว่ามูลากามะเห็นเปล่านักมวยต่อยกันเปี้ยง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 การต่อยมวยนี้ได้ไหมมันก็มีประเด็นขึ้นว่าต่อยมวยกันเนี่ยศาสนาอนุญาตไหมแล้วก็เรียกกีฬาไหมเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่าการต่อยมวยเนี่ยได้หรือเปล่ามีคนถามเชฟบินบาสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการต่อยมวยเนี่ยในอิสลามว่ายังไงนะครับเชฟบินบาสตอบว่าอัลมูลากามาตุการต่อยมวยเนี่ยฟีฮาข้อตอรุนอาซีมนมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งยวดเลยมันเป็นอันตรายนะครับวัลลาซียูซฮารูลีอันนาฮามุฮัรอมะตุนที่ฉันได้ดูและที่ฉันได้เห็นแล้วเนี่ยนะครับที่มันมาปรากฏชัดกับฉันที่ได้เห็นการทำต่อยกันอยู่ทุกวันเนี่ย
อันนาฮามุฮัรอมะตุนมันเป็นที่ต้องห้ามวะอันนาฮามัมนูอะตุน1บาปด้วย2เป็นที่ต้องห้ามด้วยนะครับเชคก็ยกกออีดะห์กฎเกณฑ์ของการต่อยมวยขึ้นมาเขาบอกวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะลุกะอย่านำตัวเองสู่ความหายนะอย่านำตัวเองสู่ความหายนะฉะนั้นไอการต่อยมวยเนี่ยพี่น้องครับมันไม่ดีเลยแล้วมันเป็นที่ต้องห้ามด้วยอุลามะบอกว่าไงอุลามะบอกเกี่ยวกับเรื่องของการต่อยมวยเนี่ยอย่าเรียกเลยว่ามันเป็นกีฬาอย่าไปเรียกมันเลยว่ามันเป็นกีฬาทำไมอ่ะพี่น้องเพราะว่าร่างกายที่อัลลอฮ์ให้เรามาเนี่ยเราต้องดูแลมันต้องดูแลมันให้ดีที่สุดอย่าให้มันเกิดอันตรายถ้ามันเกิดอันตรายโดยที่เกินการกว่าเราที่จะปกป้องแล้วอะไรแล้วเราไปทำงานแล้วเกิดเราเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบดเราก็เอาไก่บดไปบดไปมันพลาดมือไปโดนอย่างเงี้ยไม่บาปแต่เราปรารถนาขึ้นไปต่อยกันเลยแล้วพี่น้องดูต่อยกันต่อยที่ไหนหน้าเปี้ยง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 นะครับนบีบอกฟาอินนาลียาซาดีกะอะไลกะฮักกอร่างกายมันก็มีสิทธิ์ของมันนะมันมีสิทธิ์ของมันนะอย่าเอามันไปใช้แบบมั่วๆซั่วๆนะเอาไปให้แบบแม่เปรี้ยงเปรี้ยงแล้วยิ่งรางวัลที่ได้จากการต่อยมวยฮารอมพี่น้องเพราะว่าการต่อยมวยเนี่ยมันเป็นฮารอมอยู่แล้วมันเป็นการต่อยมวยเนี่ยมันบาปอยู่แล้วเพราะมันทำอะไรเขาเรียกทำร้ายทำร้ายหน้าทำร้ายร่างกายกันอ้าวพี่น้องว่าทำร้ายไหมเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวผมใช้พี่น้องดูอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องดูนะเดี๋ยวพี่น้องคอยดูว่าอย่างเนี้ยมันใช่ไหมพี่น้องดูพี่น้องดูพี่น้องดูมันเจ็บขนาดไหนอ่ะนี่พี่น้องดูนี่แหละที่อิสลามไม่อนุญาตนะพี่น้องดูว่ามันต่อยกันยังไงได้ดูยังพี่น้องว่ามันเป็นยังไงนี่แหละภาษาอาหรับเรียกมูลากามะการต่อยมวยปากแตกคางแตกพี่น้องปากแตกคางแตกน็อกลงไปดิ้นแดก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 ถามว่านี่ไงที่อิสลามถึงบอกว่ามันไม่ใช่กีฬาแต่ว่าตะวันตกเขาเรียกว่ากีฬาก็ต้องกีฬาตามเขาฉะนั้นกีฬาแบบนี้อุลามะไม่อนุญาตบอกว่าไม่อนุญาตเพราะมันคือการทำร้ายหรือ เขาเรียกอะไรอัลมูซอรออะอัลฮะจวานียะก็คือการเอาสัตว์มาชนกันเห็นไหมวัวกระทิงกระทิงอะกระทิงเนี่ยชนกันเปี้ยง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 ชนกันหรือเอาวัวชนพี่น้องบาปเอาสัตว์มาทำร้ายวันกิยามะวันกิยามะนะนบีอิสรอมิอราจไปเห็นคนเอาหัวชนกันเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนบีถามยิบรีนพวกนี้พวกไหนอ๋ออยู่ดุนยาเอาสัตว์ชนกันเอาสัตว์ชนกันฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับในเย็นนี้ในช่วงอัสรีเรื่องของการกีฬาเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่ากีฬาแบบไหนที่อิสลามอนุญาตในสมัยนบีและซอฮาบะห์หนึ่งวิ่งสองเดินสามแข่งม้าขี่ม้าสี่อะไรฟันดาบห้ายิงธนูหกมวยปั้มปั้มกันเนี่ยมวยปั้มนี่คนละแบบนะปั้มกันเพื่ออะไรอ่ะเพื่อที่จะวัดกำลังอย่างนี้ไม่เป็นไรซอฮาบะห์เคยทำนะครับ
ซาฮาบะเคยปั้มกันแล้ววัดกำลังว่ากำลังเนี่ยวัดกันซิถ้าเลิศว่าตกจากหลังม้ามาแล้วก็มาปั้มกันเนี่ยพลังใครจะเยอะกว่าก็มีซอฮาบะที่แข็งแกร่งมีนะครับผมจำชื่อไม่ได้ไม่มีใครล้มเขาได้เก่งมากนั้นตรงนี้ให้เรารู้ว่านี่กีฬาในสมัยนบีแล้วก็มีในยุคของซอฮาบะเรื่องของการว่ายน้ำด้วย 7-8 อย่างของกีฬาได้เอ้าต่อมาการแข่งขันกีฬาโดยมีใบมีไรมีค่าสมัครจ่ายค่าธรรมเนียมศาสนาอนุญาตไหมไม่อนุญาตทำไมไม่อนุญาตเพราะมันคือการพนันเพราะมันคือการพนันเขาเรียกว่ากีมาร์หรือไมซิตเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เตะฟุตบอลกันทีมละ500 500 500รวมได้ตั้งหลายหมื่นไอ้อย่างเนี้ยไม่อนุญาตประการต่อมาเรื่องการต่อยมวยภาษาอาหรับเรียกมูลากามะการต่อยมวยนี้เป็นกีฬาที่อิสลามไม่ให้ทำเพราะมันคือการทำร้ายกันมันตายนะพี่น้องเคยเห็นหรือเปล่าต่อยมวยตายมีแล้วหน้าแตกตาเขียวสมองปากโอ้โหเลือดเลยพี่น้องนี่แหละครับกีฬามันไม่ใช่ในหลักการอิสลามนะครับฉะนั้นไม่ใช่ว่าโอ้โหเคยมีอะไรล่ะนักมวยมุสลิมมาให้ผู้นำขอดอให้โอขอให้ชนะนาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นภาษาอาหรับเนี่ยอุลามะเขาซอและมูนัจิดนะครับเชฟซอและอัลมูนัจิดบอกว่าอัลมุมันมีเขาเรียกบุลากามะแบบยัคติรอฟแปลว่ามวยอาชีพต่อยมวยอาชีพเลยเนี่ยไปต่อยที่นั่นก็ได้เงินเท่านั้นไปต่อยที่นั่นก็ได้เงินเท่านี้ต่อยที่แต่ละที่พี่น้องได้เงินมวยอย่างเงี้ยศาสนาไม่อนุญาตต้องไอ้นั่นให้ดีนะพี่น้องลูกหลานเราอะแต่ก็ยังว่าแหละของมันชอบของวัยรุ่นโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เรื่องฟุตบอลนี่แหละอย่างเดียวที่ยังจัดกันหน้าสุราแล้วก็ยังมีค่าสมัครผมก็ไม่รู้ว่าไปเอาหลักฐานจากตรงไหนที่ว่าได้นะครับว่าการแข่งขันแล้วก็จัดแข่งขันกันแล้วเอามาอยู่หน้าสุราทีมนู้นกับหนุ่มกางเกงขายาวทีมนี้ก็เกงขาสั้นอัลลอฮ์แค่แต่งตัวก็ฮารอมแล้วแล้วมาเสียค่ารูซูมอีกค่าสมัครค่าธรรมเนียมพี่น้องมันไม่ได้มีหลักการที่ไหนบอกได้เลยนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับช่วยกันเตือนและช่วยกันบอกเราก็ทำได้แค่นี้แหละนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันเตือนไม่ช่วยกันบอกสิ่งหนึ่งที่จะกลับมาก็คือนะครับหลายคนละเตะบอลแข่งหักออกกีฬาเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีถ้าเก็บค่าสมัครเนี่ยบาปมีพี่น้องมีนะครับเก็บค่าสมัครทีมแล้วเท่านั้นเท่านี้มีจบเรียนจบนอกด้วยยังมีเลยนะครับเพราะอะไรอ่ะก็เพราะไม่ถามแต่บางทีรู้แต่ก็เจตนาดีว่าอยากจะเอาเงินเข้าองค์กรทำได้ยังไงอ่ะพี่น้องนะครับไปดูเช็คอุสมานคอมิสบอกเลยฮารอมุนการแข่งขันกีฬาโดยมีอารูซูมอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็อุลามะตอบไว้หลายที่นะครับอันนี้ก็ฝากกับทุกคนในเย็นนี้นะครับเดี๋ยวเราคงไปละหมาดอัสรีกันขอดุอานะให้ทุกคนนะครับเจอสิ่งที่ดีในชีวิตผมขอดุอาอย่างนี้นะให้กับทุกคนเลยربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما โอ้ Allah ได้โปรดให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยมีคู่ครองที่ดีก็คือคู่ครองที่เอาศาสนามีลูกหลานที่ดีลูกหลานที่เอาศาสนาแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีฉะนั้นขอดุอาต้นนี้ทุกๆวันนะพี่น้อง ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتناกุรอตะอะจุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนะอิมามาวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก